ปวดหัวไปหมดเลยกูยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ถึง3ชั่วโมงเลยกับครอบครัวให้ปู่เดินขึ้นนู่นกูจะเดินขึ้นไหมให้ตูนไปจะเดินขึ้นไหมจะเดินขอใจยังขอใจก่อนลำกันแล้วมาวัดแต่งตัวมาลำลำแก้บนมันไม่ต้องจริงจังตอนนี้มันอยู่ไหนถ้าปู่เห็นในคลิปรูปเนี้ยหน้าบาดนี่วิวสวยแสงสว่างเนี่ยขาวอาไม่ลงจะตาแล้วแสงสว่างทำใครมึงบ้ากูเป็นอย่างนี้จริงๆหรือว่ากว้างคนละมึงเข้าใจปะในตะวันแดงหูวายไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวไปเปิดไมค์บอกเขาอย่างนี้เดี๋ยวไปเปิดไมค์ตอนนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่เนี่ยยังไม่ครบเลยตอนนี้คนบ้านกูปวดหัวไปหมดเลยกูยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ถึง3ชั่วโมงเลยกับครอบครัวเป็นกันลงรถมาปุ๊บบนหัวเลยใครจะหมูใครจะไก่ใครหมูหมูไก่ไก่กาหมู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 ข้าวขั่วหมูไก่เป็ดอันนี้ไหนอันไหนอันไหนอันนี้มามานี่มาตุ๋นย่าหรอใส่ย่าเลยมั้ย240นะ240 12ใบ245จะชวนปู่ไปไหนมั้งครับที่บอกจะชวนไปไหนล่ะปู่ไม่เดินหรอปู่เดินขึ้นนู่นกูจะเดินขึ้นไหมให้ตูนไปจะเดินขึ้นไหมจะเดินขอใช่ยังขอใช่ก่อนสู้เอ้าไปเดินไปข้างหลังไม่มีอะไรรองรับนะล่าสุดที่บ้านอยากได้รูปอะไรนะได้รูปแบบครอบครัวกูไม่เคยเลยมึงที่บ้านอยากก็แต่สุดเราเสริมนี้ปีสุดท้ายอยู่ยังไม่ใช่ไม่ได้เพิ่งมาทำบุญถ้าคันเดียวนะปู่เดินกี่รอบแล้วปู่กับเต๋อสักเขาไปนั่งส่วนอยู่ฝั่งนู้นจับจีดด้วยลำกันแล้วมาวัดแต่งตัวมาลำลำแก้บุญมันไม่ต้องจริงจังแม่มันต้องจีบขนาดนั้นแล้วคงเด็ดเด็ดไปแล้วนุ่นล่ะแล้วไอ้คนยังคะมาไกลมากมันเหมือนที่ในตัวเมืองนี่เด็ดได้เหมือนกับขึ้นเนี่ยตั้งกี่รอบแล้วเห็นไหมปู่โรงแรมอะโรงแรมอยู่ไหนนึกไงมองเห็นนึกไงดูตามเลยเห็นไหมพี่รอเนี่ยรอลูกแก้วเพราะว่าขึ้นนี้เราจะไปแต่งนะลูกแก้วมาขึ้นนี้เราจะไปเที่ยวกันจ้าคือเรามาเชียงใหม่กี่วัน3วัน2คืนวันนี้คลิปมันจะเห็นเป็นแค่นิดๆหน่อยๆอะคือจะบอกว่าไม่ได้ถ่ายอวดอะไรเลยนะทุกอย่างใช้ความอะไรวันนี้วุ่นวายมึงคิดดูว่ากูวุ่นวายเดียวมึงกูวุ่นวายไหมกู12คนกู50คนวันนี้ลูกแก้วเป็นไงบ้างมันนี้ดีกว่าคนเนี้ยมันอะไรขนาดนั้นทำไมพี่เหมือนกันนะให้พี่บอกอะไรมันก็ไม่ได้เทาขนาดนั้นขนาดนั้นค่ะออกเงินมันออกเงินไม่ออกเทาจนเงินหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแบงค์มันทาคอแล้วคอแล้วแต่หน้าเยอะกว่าคอคนเราเงินออกได้นะจริงๆแล้วว่าจริงแล้วเลยออกเฉพาะคอแล้วเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคนไม่เชื่อเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปที่แบบไป12คนแล้วก็มีก็ว่าทำไมตอนคนรูปทำไมหน้าเราเป็นมึงกูจะบอกว่าวันนี้ครอบครัวเราครอบครัวใหญ่จริงๆมีทั้งหมด13คนไอพีติดทหารก็เลยมาไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมากันในแบบก็ถือว่าเต็มสตรีมแล้วอะถือว่าทุกคนเซอร์ไพรส์แล้วเพราะมันยากมากวุ่นวายตั้งแต่เช้าครูออก11โมงจากบ้านยากกว่าจะรับรีบ6โมงว่าความตื่นเต้นแล้วเคาะประตูกันสนุกสนานแบบก็เรื่องเดิมๆกับการเคาะประตูพอมาถึงนี่กูบอกว่าอาจจะพาไปกินอาหารเหนือทุกคนอยากกินอาหารเหนือเพราะวันนี้มาเชียงใหม่ย่าอยากกินสี่ผ้าทำไมมึงยากขึ้นเครื่องบินปุ๊บยากบอกว่าเอ็มวันนี้ไปกินนี่กันนะสี่ผ้ามึงแล้วการเที่ยวอ่ะทุกบ้านใครเป็นมักการเที่ยวของทุกบ้านอ่ะเราเป็นวัยรุ่นแล้วก็แก่หน่อยๆแหละแต่เราก็อยากจะเที่ยวกลางคืนจอยยากูส่วนพฤกษาดูดอกไม้ลิสต์เขาที่ลิสต์มาเนี่ยติดไปประมาณ17วัดที่ยากูจะต้องไปทำบุญอ่ะกูถามว่าเอ็มทำมันมีกระไหว้พังเดี๋ยวกูก็มันดูยากกูอยากจะไหว้พังเหลือเกินวันนี้เหตุการณ์มันจะประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้ถ้าสมมติไม่ลืมถ่ายเดี๋ยววันนี้เราจะตัวจี๊ดมีกูไอเอ็กลูกแก้วอาเกนอาต่ออาอาปัญญาอาเดี๋ยวเจออาเดี๋ยวเจออากูแล้วมึงจะรู้ว่ากูอ่ะเปรี้ยวได้ใครถ้าพรุ่งนี้ไม่ลงคลิปแสดงว่าน่าจะโดนกระทืบมันอยู่ข้างหน้าทั้งทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เต็มสตรีมวันนี้ประมาณนี้ก่อนโอเคพวกมึงนี่นะ
าบาลีอ่ะนะเอ็มต้องขอบงนี้เลยแม่ตั้งมาให้เอ็มแม่พูดเพราะทุกวันนี้กูจับหน้าแม่พูดยังอะต๋องยืนเต้นอยู่คนเดียวท้องน้ำโอ้ต๋องสว่างทำงานไม่ได้แต่ทำให้อาเต้นแสงสว่างทำอะไรกูไม่ได้แต่รถแดงมาแล้วไปรถแดงแดงอันนี้แดงนิดเดียวมึงบ้ากูเป็นอย่างนี้จริงๆหรือว่ากวายคนน้ำน้ำแล้วแสงสว่างทำใครโอเคทำมือโอเคหน่อยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วมือทำมือโอเคหน่อยทำมือโอเคหน่อยมีอะไรอะปรึกษาลุงได้ได้หน่อยได้หน่อยเอาจะโน้ตสิเป็นนี่พลอยเจอมาพลอยเจอมาตอนนี้แล้วแม่ว่าไงลูกโอเคไหมตอนแรกแม่ก็ต้องมาเจอลูกแก้วเจอลูกแก้วแม่ตื่นกูเลยกินไม่ได้บอกเลยนะคลิปนะเอาโอเคทันด้วยโอเคจบใครทำหลังดีแล้วใครแกล้งลูกกูแม่นางบอกมาแบบนี้นะดีแล้วมาอยู่แล้วลูกอยู่แล้วอยากเป็นผู้ใหญ่ดีนะนี่แหละรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่ไอเอ็มล็อกก่อนกูล็อกแล้วลูกแก้วเต็มที่เลยกิ้งได้เลยน้องสาวแต่สว่างทำอะไรกูไม่ได้แต่ทำใครทำใครได้อันนี้ได้เป็นฝ่ายก็ไม่ช่วยมึงเนี่ยแล้วยอมแพ้ตัวโอ้ยไม่มีใครเป็นอะไรเลยตอนเนี้ยแล้วใครเป็นมีมึงเป็นกูจะบอกให้นะตะโกนแล้วเนี่ยมันต้องทรงนี้ถูกต้องมันต้องทรงนี้เดี๋ยวเพิ่มขออนุญาตขอบคุณที่ทุกคนให้พื้นที่ในวงการขอบคุณที่ไม่ได้ขุดคุยนะอดีตของพวกเราขุดปุ๊บเจอทุกคนมีอะไรจะบอกลูกแก้วเจ้าคือทายาทคนต่อไปคงมอสู้แดงอะไรเมื่อกี้อีลูกแก้วได้กูมันจะกูคอดมึงมั้งไม่ว่าตรงแล้วกูไม่สนใจกูเมาแค่ไหนถามแค่ว่าปากแดงอยู่ไหมถ้าจริงถ้าบ้านเราอ่ะไปทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะคลิปอ่ะดังแต่ดังคลิปเดียวนะที่เหลือที่เหลือทัวร์ลงหมดเลยวันนี้นะถ้าไม่เจ๋งจริงเดินสายนี้ไม่ได้ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเช่นยาปูผ่านยากด้วยผ่านยากรอยสักพวกกูเนี่ยกูรู้ไหมว่ากูจะเท่เนี่ยกูโดนอะไรกันมาความกูจะกินเหล้าเดี๋ยวกูต้องทำตัวถึงกี่โมงเดี๋ยวทุกวันนี้เฮ้ยโชว์แหวนแล้วโชว์แหวนแล้วจับแหวนเนี่ยแต่ถ้าหล่นลงไปหลายเข็มแน่แทนเฮ้มึงดูอะไรนะกูเนี่ยไม่เคยเปิดให้ใครดูเพราะอายคนอายคนไอ้เหี้ยมันสัตว์ผิดมึงดูมาดิรอยนี่3เดือนเต็มๆเพราะว่าแม่ไม่คุยกับเธอนี่ดูรอยนี้มึงดูรอยนี้ใครพาไปก็คือกูไม่ได้กินหมดนี่อันน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตัวน้ำคือเมียต่อมนี่มันดูรอยอันนี้มันดูรอยนี้ดูรอยนี้กูบอกว่าอันน้ำสักอะไรดีอะเอ็มอะทรงเอ็มมันหวานผีเสื้อละกันช่างผีเสื้อช่างบอกเอ็มไม่หวานมากเติมข้างเป็นอะไรมาก็ไม่รู้เป็นอะไรมาก็ไม่รู้ผีเสื้อนาตีน้ำเชียร์กูเย้ยเย้ยแต่น้องรีบสักให้เสร็จสี่โมงกลับมาทำถั่วเหมือนเดิมแล้วตอนทำถั่วทำเจ็บนะทำถั่วก็ตั้งนิ่งๆแต่ปู่จับแก้ผ้าก็เลยเห็นแก้วปากแดงอยู่เหมือนเดิมปากแดงแล้วแต่เป็นเลือดแล้วกูยังเลิกก็ขอโทษสำหรับสปอนเซอร์ที่จะเข้าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่กันได้ไม่เอาแล้วเราอีพีหน้าแล้วกันตอนนี้ผ่านตัวเรื่องเลยวันนึงแล้วอิ่ม
โอ้ยกูไม่รู้เลยภาพพอที่ออกไปจะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนไม่มีใครน่าเชื่อถือเลยยังแดงอยู่ไหมจนมาเห็นกับตาย้อนพระใจมาเจ็บจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยมึงเข้าใจมากในตะวันแดงกูวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอถ้ากูกลับมากูยังไม่ได้กลับมาเลยไม่พามาได้แค่ไหนเดี๋ยวฝ่าแต่ฝ่าว่ากูเหนื่อยวะว่าเอาวะแกกูเดินไปแล้วแกชิบหายแล้วแล้วกูเอาก็หักงานแม่เอฟนี่สองซับเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวนอนเยอะขึ้นมาขอบคุณนะคุณพี่เออโอเคพี่ชอบมานี่แหละคนเก่งไม่ยอมหรอกมันตลกทั้งบ้านไปเลยเป็นไงได้มาอีกมากแสงสว่างจะได้กินกันมากไปผมผมหน้าผมตาสุดใครเมื่อคืนอะเป็นไรดูแผลดูแผลเดี๋ยวคิดภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวรอคนมีชื่อเสียงมึงอย่าไปลงนะไม่ได้เสียชื่อเป็นคนมีอะไรนะคนมีชื่อเสียงเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวพอลงอะนักเลยวันนี้หนูไม้หวานนะไม่เคยบ้านเราไม่เคยมีไปเที่ยวจันทบุรีไปเจอของมัดเป็นมัดกระถางไว้ตรงนั้นหนูไม้หวานของเดียวนะติดใจเลยไปดึงเขาไม่ได้นะเขาปรับเด้อไปดึงได้ไงแล้วหัวจับดูบ้างแล้วทำท่าจะดึงทำท่าเขาไม่ได้โอ้โหนี่ไงพ่อตลกปากแดงยังอยากกลัวแดดวันเที่ยวอยากกลัวแดดอย่างนี้เนี่ยได้มามาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ไหนถ้าปูเห็นในคลิปรูปเนี่ยหน้าบ้านนี่วิวสวยเอออะไรนะมาเชียงใหม่ที่ใต้กับทุเรียนย่าไทยทุเรียนเนาะย่าไปไหนต่อแล้วแต่รถจะไปไหนก็ไปนั้นนะไม่เหนื่อยด้วยนะโครงการเห็นปักหมุดจะไปบ้านเด่นจะไปนู่นไปนี่สรุปมึงเนี่ยคุณกินเราต้องวางแผนมากกว่านี้ป่ะอ่านเหมือนกันจะเรียกว่าแบ็คแพ็คเหรอเออปู่ไปไหนไม่ต้องถามว่าอยากจะไปแบบไหนดิป่ะจะถามเจ้าถิ่นเขาปู่ย่าทำอะไรวะนะปู่หนูก็เลือกไปถามปู่เลยปู่ย่าทำอะไรก็หลอกกูบอกกันก็บอกกดทำไมไฟมันไม่ขึ้นอ๋อแต่กดตรงนี้เอากดนี้แล้วฟ้าไฟขึ้นเขาบอกสามสามนาทีปู่กดถึง20นาทีมันยังไม่ขึ้นเลยไม่ล็อกกับใจก่อนแล้วมันล็อกเอากดก็คือนางซื้อไส้กรอกอีสานมาแล้วอยากกินร้อนๆก็เลยคิดว่าเออโรงแรมดีเนอะมีไมโครเวฟด้วยเอาเข้าไปเวฟปุ๊บสรุปหมุนตั้งนานอ๋อมันต้องกดรหัสตู้เซฟออกมาแต่ละมือคำข้างในเหมือนเดิมดีป่ะเที่ยงไงนะพอผมบอกไอ้นี่ก็บอกจะเที่ยงเนี่ยนี่แหละคนอย่างนี้ย่าไปถ่ายทั่วประเทศได้เลยบอกให้คนคอมเมนต์หน่อยว่าใครเคยเอาอาหารไปแช่ในตู้เซฟแล้วออกมาร้อนมั้งไม่ต้องไม่ต้องใส่เบนนี่คนนึงจ้ะไอ้ก็ไม่เหรอผมด้วยกำลังไอ้นี่โอเคด้วยโอเคด้วยกำลังจะแวะไปนี่ไงเออมาม่าไปเลยทำไมมันต้องกดวะมันต้องกดเลขวะจริงๆมันต้องหมุนใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วเกมไม่รู้มันมีคลิปวันไหนด้วยวันเนี้ยเมื่อวานถ่ายถึงไหนเมื่อวานไม่ถ่ายเลยถ่ายจริงปะเมื่อวานไม่มีอะไรเลยวันสุดท้ายแล้วเราก็อันนี้เรากำลังกลับไปหาอะไรกินกัน
แล้วก็มีกันแดดแล้วก็สบู่ก็ย้ายรีวิวนี้ย้ายรีวิวหน่อยใช้ประจำสมุนไพรปูเป็นไงนุ่มกว่าเก่าไม้ที่ปูบอกว่าฟองไม่มีปูก็พูดเลยไอ้ฟองสบู่มันเป็นไงแกะมาตอนแรกเนี่ยแกะมาคู่ปูดีแล้วเหมือนแล้วก็ดึงขึ้นมาเออไม่ได้แกะพลาสติกออกพอเสร็จแล้วว่าไงแม่ทำไมมันไม่มีทองว่าเอ็มมาเอานี่ไปขายคนนึงเพราะทองไม่มีกลัวกลัวลูกค้าจ้ากลัวลูกค้าเขาจะแบบเข็ดมันคูไปดูมาโอ้โหยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยว่าแล้วบอกย่าย่าเอาตัวไปหาเอ็มเดี๋ยวลูกค้าเข็ดไปเลยอย่างเงี้ยฟองมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันได้ยังไงไม่เป็นความโง่ของเราเองเนี่ยดีทั้งนั้นนะสวัสดีแต่เอาจริงๆอ่ะดีจริงจริงทองมากเลยเนี่ยไม่ใช่สังเกตตรงนี้มันจะมีไฟอยู่นะไฟใช่ไหมนี่ยุบเลยนะหรือนี่เดียนเนี่ยลุกอันนี้เรื่องจริงเลยสวยดีเออจริงเปล่าอย่าโม้อาจจะเป็นแบบฟ้าเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ได้โม้จริงโอเคได้เลยเนี่ยดูเนี่ยแล้วกันแดดเป็นไงกันแดดนี่ยากเลิกใช้รองพื้นไปเลยใช้กันแดดแล้วมันเนียนมันเป็นออกสีนิดนิดแต่ทาหน้ามันเนียนดิแล้วมันดูเงาเนาะแต่ว่ามันจับแป้งอ่ะโดยมันดูได้ทั้งวันซูมเลยซูมมากตอนนี้มีโปรนะซื้อกันแดด2หลอดแถมสบู่1ก้อนในราคา438บาทส่งฟรีสามารถได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยจ้าแล้วก็อ่ะพูดอีกเรื่องนึงอะไรจ้าโกโก้เป็นไงเล่าที่ได้พูดเมื่อกี้มึงกินโกโก้ทุกวันกินทุกวันวันแรกเลย2เกินเดียว2ตอนพอจะเดี๋ยวชงกาแฟแก้วพอไปถึงแทนที่จะหยิบกาแฟก็คือบอกก่อนว่าปู่เป็นคนอ่ะชอบถ่ายมากถ่ายยากเรื่องมันไม่ได้จ้าถ่ายกับโกโก้หรอกคือมันอร่อยพออร่อยปู่กินทีก็ขี้ไม่หยุดเลยทีนี้แล้วไม่หยุดกินด้วยนะแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นด้วยนะคะทำไมแล้วลูกหลานมาเจอก็บอกว่าอู๋ทำไมผอมจังพ่อทำไมแก่ปีนี้แก่ไปเยอะแต่ผอมจังกินโกโก้ทุกวันขี้ทุกวันกินข้าวกินไม่หยุดก็ผอมไปพอนอนตื่นขึ้นมามีอะไรกินบ้างวะอันนี้ไม่ชอบใหญ่ไม่กินเราเคยลองชงแล้วแช่กับอะไรนะน้ำแข็งใช่ไหมข้าวเหย้าอ่ะอุ้ยมันอร่อยอ่ะแต่มันขี้ไงก็ตอนเนี้ยพอกลับบ้านเสร็จย่าหามตลอดเลยเอาโกโก้มาเป้าสองวันสามวันไม่ทานนะโกโก้ก็ไปซองเดียวรับรองสองทีไปรับรองสองแต่ต้องใช้เวลาประมาณตั้งเอามาด้วยเหรอชั่วโมงทำมาว่าจะกินไงตอนนี้มันก็เลยมาถ่ายธรรมดาก็ไม่ได้กินคือตื่นสถานที่เลยระบบขับถ่ายมาปกติเออว่าสิช้าธรรมดาไม่เคยถ่ายมันถ่ายช้างงว่ะแล้วรีวิวโรงแรมอีกรอบนึงสรุปไมโครเวฟร้อนไหมร้อนแสดงว่ายังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ข้าวน้ำทำไมกันเนื้อมันเยอะอ่ะโอ้ว่าไงจะไปหยิบอะไรมึงก็ไปหยิบผิดอ่ะไปกดตุ่มมันเข้าไปแล้วเอ๊ะเมื่อวานนี่ไปสาธิตทายาดูนะเดี๋ยวนี้นะเอาจะพูดมาตุ่มหน้าเข้าปากอยู่เลยเนี่ยติดกระแมงกันเข้าปากพอดีเลยครับรู้อะไรมาดูเพี้ยมเบื่ออะไรมาดูอะไรมาอะไรมาดูโอ้โหแก่เลยหาที่สุดมะอะอุเนี่ยอันละเริ่มละหอมแดงเขาทิ้งหมดเลยอ่ะเขามาถ่ายรูปให้มันบินเลยถ่ายซอกนี้นะซอกนี้อ่ะทุกคนเรามาถึงประตูท่าไทยแล้วไม่ทันมาเร็วมาเดินมาถ่ายไหมคะถ่ายรูปกันก่อนถ่ายจ้าตรงไหนดีสวยที่สุดกีฬาต้อง400ตัวฮะยืนโอ้โหถ่ายรูปหมู่กันถ่ายรูปกันแล้วถ่ายรูปหมู่เท่าไหร่กินเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่จ้ะพี่เท่าไหร่แล้วแต่ให้แล้วนกก็เหมือนรู้งานเนาะก็เป็นแบบก็บินแบบเป็นงั้นแหละนกเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ถ่ายเลยอะไรนะยังไม่ถ่ายมันไปวิ่งไปยายุทธ์เหรอไม่เอาเออพี่ยังไม่ถ่ายอ่ะเข้ามาอีกไปวิ่งทีนึงมาเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวถ่ายไปผ่านนี้เลยเดี๋ยวกินเลยไม่เอาบอกปลากระเบนกินได้ไหมล่ะไม่ได้กินปลากระเบนปะปลาเบนนี่ไหนนี่ปลาหมึกไอ้ซี่ปลาหมึกใครมาเดินเป็นเซฟอนปลากระตีปลาหมึกแห้ง
บายทุกคนไปไหนต่อทริปต่อไปกับบ้านไปไหนทริปต่อไปอยากไปไหนอยากไปไหนต่อฮะดอนเมืองใกล้จะครั้งต่อไปจะไปไหนไม่ได้จะไปไหนอ๋อครั้งต่อไปจะไปญี่ปุ่นค่ะว้าเอ็มงก็สปอนเซอร์เข้าได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักอะไรก็ได้มาเหอะไปไปไปก่อนไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนกระตูนไปแล้วไปไปปิดคลิปไปจ้าจบ